แต่ว่าช่วงแรกยังคงมีข่าวสารความเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นคดีอาชญากรรมต่างๆหรือว่าเรื่องใกล้ตัวเราที่จะต้องมาบอกเล่าแล้วก็พูดถึงความคืบหน้าให้ฟัง1คดีที่รายงานกันมาหลายครั้งแล้วเป็นคดีของครอบครัวครอบครัวหนึ่งตอนแรกเนี่ยบอกว่าลูกสะใภ้กับลูกชายก่อเหตุทำร้ายแม่ของตัวเองจำได้ใช่ไหมที่ใช้สากกระเบือไปทุบทำร้ายแม่แล้วจะเอาทรัพย์สินอะไรเนี่ยนะคะปรากฏว่าคือตอนแรกเนี่ยบอกว่าเป็นลูกชายแล้วก็ลูกสะใภ้ที่เป็นสองสามีภรรยากันที่จะมาทำร้ายแม่ท้ายที่สุดพอเจ้าหน้าที่ไปดูกล้องวงจรปิด1ลูกสะใภ้จริงแต่ผู้ชายไม่ใช่สามีแต่เป็นน้องชายของสามีซึ่งก็คือลูกของคุณแม่เหมือนกันนี่แหละก็ลูกแท้ๆของผู้ถูกทำร้ายอยู่ดีเหมือนกันนี่แหละแต่ว่าพลิกไปนะคะเพราะว่าคือทางลูกสะใภ้เนี่ยไปขอให้มาช่วยแต่เขาจะให้การอย่างนั้นเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวคงต้องไปตรวจสอบว่าตกลงแล้วไม่รู้ว่าสามีของผู้หญิงคนนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องด้วยยังไงหรือเปล่าเดี๋ยวคงต้องรอดูเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะคะทางพันตำรวจเอกปิยพงษ์วงเกตใจผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านโป่งพร้อมด้วยทางชุดปฏิบัติการจู่โจมพิเศษค่ะก็นำตัว2คนที่เมื่อสักครู่นี้ไล่เรียงไปเนี่ยนะคะคือนางสาวละอองดาวเป็นลูกสะใภ้แล้วก็นายสรุดาหรือว่าเบนซ์ไปทำแผนประกอบไปทำแผนประทุษกรรมประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุซึ่งเป็นบ้านพักของนางแดงหรือว่าเป็นคุณแม่เนี่ยนะคะหลังจากทั้ง2ยอมรับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุดังกล่าวย้ำอีกทีหนึ่งละอองดาวก็คือสะใภ้นายสรุดาเนี่ยสรุปแล้วเป็นน้องชายคนเล็กของบ้านนี้นะคะจากที่ตอนแรกบอกว่าเป็นนางสาวละอองดาวกับสามีซึ่งเป็นลูกชายคนกลางตอนนี้พอไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดกลายมาเป็นน้องชายคนเล็กหรือว่านายสรุดาหรือว่าเบนซ์เนี่ยนะคะทางพันตำรวจเอกปิยพงษ์บอกว่าลูกชายคนโตของนางแดงเนี่ยร้องเรียนไปผ่านกันจอมพลังว่าแม่แท้ๆถูกลูกชายและลูกสะใภ้ทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บแล้วก็ชิงทรัพย์ไปต่อมาเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวทั้ง2คนแล้วก็ส่งศาลจังหวัดราชบุรีส่วนหลักฐานสำคัญเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คนร้ายใช้หลบหนีปรากฏว่าพบนางสาวละอองดาวเนี่ยนั่งรถจักรยานยนต์ Honda Wave สีน้ำเงินทะเบียน2กไก่คควาย5581ราชบุรีซ้อนท้ายชายคนหนึ่งไปเนี่ยนะคะภาพเมื่อสักครู่เนี้ยปรากฏว่าชายคนนั้นเนี่ยลักษณะท้วมๆซึ่งดูแล้วไม่ใช่นายวรายุทธ์นายวรายุทธ์เนี่ยเป็นสามีของนางสาวละอองดาวที่ตอนแรกเนี่ยพี่ชายก็บอกเนี่ย2คนนี้แหละที่ทำร้ายแม่แต่พอภาพจากกล้องวงจรปิดไม่ใช่อ้าวกลายเป็นนายสรุดาน้องชายของนายวรายุทธ์นะคะครับก็เลยไปทำการสอบสวนก่อนที่ทั้งคู่จะรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุดังกล่าวจริงค่ะจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็สอบสวนนางสาวละอองดาวเพิ่มเติมสุดท้ายก็รับสารภาพเพราะจำนนด้วยหลักฐานนางสาวละอองดาวซึ่งเป็นสะใภ้เนี่ยบอกว่าตัวเธอกับนายวรายุทธ์ซึ่งเป็นสามีของเธอเนี่ยใช้ชีวิตคู่อยู่กินกันมา8ปีที่ผ่านมาเนี่ยเธอบอกว่าเธอก็ช่วยสามีทำมาหากินมาตามปกติยังรักแล้วก็ช่วยเลี้ยงดูลูกติดของตัวเองเป็นอย่างดีด้วยแต่อันนี้คือทำให้สัมภาษณ์ของลูกสะใภ้นะนางสาวละอองดาวซึ่งเป็นสะใภ้เนี่ยบอกว่าแม่สามีเนี่ยกลับมาเหมือนจะทำให้ทั้งคู่เนี่ยต้องเลิกกันนะก็เลยไปร้องขอให้นายสรุดาหรือว่าน้องชายของสามีเธอเนี่ยช่วยแก้ปัญหาเพราะว่าน้องชายก็รับรู้ปัญหามาตลอดนะคะแล้วก็คือมาช่วยกันก่อเหตุนี่แหละไปฟังจากเจ้าตัวหน่อยค่ะเรื่องนี้ตัวละครสับสนวุ่นวายไปหมดนะคะเขาไม่ชอบเขาชอบว่าชอบด่าชอบว่าชอบด่าเราหรือว่าอยากให้เลิกกับลูกเขามีเหตุผลไหมทำไมเขาถึงอยากให้เลิกกับลูกเขาอ่ะเพราะว่าเรามีลูกติดด้วยแล้วมั้งเขาไม่ชอบทั้งที่เราก็เป็นคนหาเลี้ยงใช่ทำกินอยู่ด้วยกันที่นู่นที่หุบเขาที่บ้านมันจูงใจขนาดถึงทำให้ต้องมาทำลายร่างกายเขาเลยเหรอก็เวลากลับก็มีคนได้ยินว่าเขาด่าว่ามึงยวนมันทำไมเหมือนโดนด่ารับหลังตลอดเจ็บใจไปที่ไหนก็ไปด่ามีคนมันบอกอันนี้ตอนนี้แม่สามีเขาเจ็บหนักอยู่อย่างเงี้ยตอนเรารู้สึกเหมือนว่าเฮ้ยรู้สึกผิดบ้างไหมคะขอโทษอยากจะบอกอะไรเขาบ้างครับขอโทษนางสาวละอองดาวยืนยันว่าสามีซึ่งก็คือนายวรายุทธ์เนี่ยไม่ได้มีส่วนรู้เห็นด้วยแต่ตำรวจบอกว่ายังไม่ปักใจเชื่อนะคะเดี๋ยวจะต้องตรวจสอบสืบสวนสอบสวนเรื่องนี้อย่างละเอียดแล้วก็รอบคอบค่ะ